is insane. You know, they're navigating landslides, they're delivering water on horseback and walking for miles and miles to deliver water. It's insane. It's literally unimaginable. You can't even fathom the amount of work that these people are putting in. Like, it's crazy, man. Respect to the Thai people. Team Thailand, let's go. นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของชาวต่างชาติครับที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและได้ไปเห็นกับตาถึงภารกิจของกองทัพไทยครับที่ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่น้ำท่วมจนน้ำลดโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงความประทับใจว่าคุณเคยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่ดีพอไหมเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ไปเชียงรายไปช่วยเหลือบริจาคคนที่ต้องการความช่วยเหลือผมได้ไปพักที่วัดและก็ต้องขอบคุณพระที่ให้การต้อนรับดูแลให้อาหารและขอบคุณสำหรับสิ่งของที่ผมนำไปมอบให้วันที่เราขึ้นไปเชียงรายได้ไปเห็นคนพวกนี้นั่นก็คือหมายถึงทหารไทยครับที่ทำการฟื้นฟูชุมชนและช่วยเหลือคนอื่นซึ่งมันบ้ามากพวกเขาต้องเดินฝ่าดินโคลนถล่มขี่ม้าส่งข้าวส่งน้ำเดินหลายกิโลเมตรม้าที่ว่าน่าจะเป็นล่อครับคุณผู้ชมครับเพื่อส่งของเหล่านั้นทหารทุกคนทำงานหนักมากจนวันนี้ได้ไปเห็นกับตาเห็นงานที่พวกเขาทำแค่ส่วนหนึ่งถึงได้เข้าใจว่ามันหนักหนาแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้เห็นแค่ในโลกโซเชียลมันบ้ามากจริงๆมันเหลือเชื่อมากนึกไม่ถึงเลยว่าคนพวกนี้ทุ่มเทขนาดไหนเคารพในน้ำใจคนไทยจริงๆทีมไทยแลนด์สู้ๆไปฟังจากคลิปนี้กันครับ Do you ever feel like what you've done is just not good enoughI recently travelled to Chiang Rai, Thailand to deliver some donations to the people there in need. Now, last night I stayed in a temple, so thank you to Pra who hosted me, took care of me, gave me food, and showed extreme gratitude for the things that I brought. But today we travelled to the mountains of Chiang Rai, and to see the work thatthese people are putting in to rebuild their communities and help people is insane. You know, they're navigating landslides, they're delivering water on horseback and walking for miles and miles to deliver water. And the army and everybody is working super, super hard. And truly until today, until seeing it and seeing the amount of work that was going into just one small part,I didn't understand how substantial it was, truly. You know, I've seen content on TikTok, etc. But it's insane, guys. It's insane. It's literally unimaginable. You can't even fathom the amount of work that these people are putting in. Like, it's crazy, man. Respect to the Thai people. Team Thailand, let's go.อย่างไรก็ตามครับภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลครับก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาเม้นแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายอาทิทหารไทยนอกจากลบแล้วยังช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนพวกเขาอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดคนไทยจะรักคุณมากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าจากสิ่งที่คุณทำคุณได้เห็นน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยที่ช่วยกันในยามมีภัยพิบัติคนไทยสุดยอดที่สุดค่ะคนไทยไม่ทอดทิ้งกันให้ความช่วยเหลือเท่าที่มีกำลังพวกเรามีทีมช่วยเหลือทุกทีมรวมถึงทหารทุกหน่วยจิตอาสาทั่วประเทศเช่นกันค่ะแล้วก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับ